สวัสดีครับวันนี้จะมาเฉลยข้อสอบแนววิชาเจ็ดแนวข้อสอบ7วิชา3055นะครับโจทย์บอกว่าผลบวกของคำตอบทั้งหมดของสมการ3กำลัง x บวก3กำลัง2ลบ x เท่ากับ4รูท3มีค่าเท่ากับเท่าใดโจทย์ให้หาผลบวกอะครับว่ามีค่าเท่ากับเท่าใดดังนั้นในที่นี้เนี่ยง่ายๆเลยพอมองจากสิ่งที่เห็นอยู่ตรงนี้เราบอกว่าตรงนี้เป็น3กำลัง2ลบ xกฎโดยพื้นฐานก็คือถ้าเห็น a ยกกำลัง m ลบ n เราสามารถแตกออกมากลายเป็น a ยกกำลัง m ส่วน n แบบนี้ได้ถูกไหมครับเพราะฉะนั้นในตัวนี้พี่แม่งก็บอกว่ามันคือ3กำลัง x บวก3กำลัง2ส่วน3กำลัง x เท่ากับ4รูท3เพราะฉะนั้นตัวนี้คือ3กำลัง x บวก3กำลัง2ก็คือ9ส่วนด้วย3กำลัง x เท่ากับ4รูท3แน่นอนนะครับถ้าทำมาสักพักหนึ่งแล้วเราจะมองเห็นชัดเจนว่าให้3กำลัง x คือ a เพราะฉะนั้นตัวนี้คือ a บวก9ส่วน a เท่ากับ4รูท3เอา a คูณตลอดตัวนี้คือ a กำลัง2บวก9เท่ากับ4รูท3 a ย้ายข้างกลับมาลบนะครับก็กลายเป็น a กำลัง2ลบ4รูท3 a บวก9เท่ากับ0นั่นสิ่งที่เราเกิดขึ้นตอนนี้ถ้าคนมองไม่เห็นว่าจะใช้อะไรนะครับปัญหาก็คือมันเป็นรูทตรงนี้นะครับถ้านึกไม่ออกเราก็ยังคงใช้คอนเซ็ปต์ของลบ b ได้นะครับก็คือลบ b ในที่นี้ก็คือลบของลบ4รูท3ถูกไหมครับก็เลยกลายเป็น4รูท3บวกลบรูท b กำลัง2ลบ4รูท3กำลัง2ลบ 4ac ก็คือ 4 คูณ 1 คูณ 9 ส่วน 2a ก็คือส่วน 2 เพราะฉะนั้นตัวนี้ก็คือกลายเป็น 4 รูท 3 บวกลบลบ 4 รูท 3 กำลัง 2 ก็กลายเป็น 10 4 กำลัง 2 16 16 คูณ 3 ได้ 48 แล้วก็ลบกับ 36 หารด้วย 2 แปลว่าตัวนี้นะครับก็คือได้กลายเป็น 4 รูท 3 บวกลบรูท12ส่วน2หรือก็คือค่อยๆเลื่อนนะโอเค4รูท3บวกลบ2รูท3ส่วน2ดังนั้นถ้าพี่แบงค์เอามาบวกกันครั้งหนึ่งก็ได้เป็น6รูท3ส่วน2ถ้าเอามาลบกันครั้งหนึ่งก็กลายเป็น2รูท3ส่วน2เอาแม่2ตัดก็เลยได้กลายเป็น3รูท3นะครับเอาแม่2ตัดก็ได้รูท3แต่อย่าลืมว่า a คืออะไรอยู่นะเมื่อกี้ยังจำได้อยู่ไหมครับ a คืออะไรอยู่ a คือ3กำลัง x เพราะฉะนั้นเอา3กำลัง x ลงมาวางเราเลยบอกได้ว่า3กำลัง x 3รูท3ตัวนี้คือ3ยกกำลังเท่าไหร่1คูณกับ3กำลัง1ส่วน2ตัวนี้คือ3กำลัง1ส่วน2 1บวก1ส่วน2ข้างบนก็เลยกลายเป็น3ส่วน2นะครับเพราะฉะนั้น3กำลัง x เท่ากับเท่านี้จึงบอกได้ว่า x มีค่าเท่ากับ3ส่วน2กับ1ส่วน2ถูกไหมครับโจทย์ถามหาผลบวกของคำตอบเราก็บอกว่ามันคือ3ส่วน2บวก1ส่วน2หรือก็คือ2ครับแต่ทีนี้เนี่ยถ้าเมื่อกี้คนมองตรงนี้ออกนะจริงๆพี่แบงค์อยากให้เราลองฝึกดูเรื่องของการแยกตัวกรอบตัวรูทเราบอกว่าตัวนี้คือ a กำลัง2ลบ4รูท 3a เดี๋ยวโทษนะครับอีกทีหนึ่ง a กำลัง2ลบ4รูท 3a บวก9ทีนี้ตัวนี้เนี่ยจริงๆเรารู้ว่ามันคือ3กับ3ถูกไหมครับแต่การที่เราบอกว่าการที่มันจะเป็นตรงกลางมันมีรูท3ได้เนี่ยแปลว่าพจน์ข้างหลังเนี่ยมันควรจะมีรูท3ห้อยไว้ถูกไหมครับคือเหมือนกับว่าเรามองให้ตัวนี้คือ a แล้วตัวนี้มันมี b กับ b ห้อยไว้มันถึงจะได้โผล่ b ขึ้นมาเพราะฉะนั้นในที่นี้เนี่ยพี่แบงค์บอกว่าแทนที่จะเขียน b ลงไปแบงค์บอกว่ามันคือรูท3 2ตัวอย่างนี้ได้ไหมแล้วก็ตัวนี้คือ3กับ1ลบลบพอดีเลยไหมครับถ้าลองเช็คใกล้คูณใกล้ไกลคูณไกลตัวนี้ได้3รูท3ไกลคูณไกลได้1รูท3ซึ่งบวกกันออกมาก็คือได้4รูท3ตัวนี้นั่นเองเพราะฉะนั้นตอนนี้เนี่ยพี่แบงค์ก็จะได้ออกมาว่า a มันมีค่าเท่ากับอะไรครับ a ก็จะมีค่าเท่ากับ3รูท3กับ1รูท3ซึ่งก็จะเหมือนกับข้างล่างเมื่อกี้โดยที่เราไม่ต้องมาทำตัวลบ b
ลองหัดมองดูนะครับเรื่องของการแตกตัวออกมาเป็นแบบนี้มีความสำคัญพอสมควรทีเดียวอาจจะทำให้เราทำงานได้ง่ายขึ้นนะครับ